การเกมพันหน้าเอื้ออาทรทุกวันอาทิตย์ครับวันนี้สนุกสนานกันแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ดารารับเชิญของเราสีสันสดใสแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคู่แรกเลยลูลูลาล่าอาสยามนะครับสวัสดีค่ะคุณอู๋นวพลด้วยนะขอต้อนรับแล้วก็คุณไทยธนาวุฒิครับแล้วก็คุณไทยเอกพันธ์คุณท็อปธนานีนุชครับสวัสดีครับสีสันสดใสลูลาล่าอาสยามแล้วไหนมาไหนต้องสดใสอย่างนี้ใช่เลยค่ะนี่เขากำลังจะออกซิงเกิลเอ้ยออกซิงเกิลออกไปแล้วสี่ปีแล้วออกมันมาสูสีกันแน่นอกเลยนะป่านะป่าเอาตัวนี้ไปเก็บก่อนได้ไหมอย่าเอาตัวนี้เอาไปทั้งคู่ซิงเกิลพูดถึงซิงเกิลซิงเกิลใหม่บอกชื่อเพลงค่ะมาสูสีกับแน่นอกรักต้องเปิดแน่นอก43ล้านวิวส่วนของหนูล่ะสูสี43ล้านชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวเขาสิไอ้ร้านไปไหนละร้านน่ะร้านคือร้านเยอะไปแต่ขอวันนี้มาขอกำลังใจก็พอแล้วรักละร้านนี่จะขอให้รักมันนะเขาจะไม่รักกับตรงนี้เนี่ยล่ะคือวันนี้เขาบอกแฟนๆที่นี่ไงคะให้ช่วยกันโหลดช่วยกันฟังคางคกขึ้นหอร้านไม่ต้องแบบว่านี้ขอสักนิดนึงขอโชว์สักนิดนึงตรงนู้นไหมตรงนู้นไหมขอเนี่ยใช้พื้นที่เป็นประโยชน์นะครับเอาเต็มที่เลยครับเย้โอ้ยเอาเนี่ยสวยแซ่บเวอร์เลยสวยแซ่บเวอร์สิให้สวยแซ่บเวอร์เอามันต้องสวยแซ่บเวอร์ให้สวยแซ่บเวอร์มันต้องสวยแซ่บเวอร์เป็นต้องแอคโอเวอร์แบบซุปเปอร์สตาร์หนูอายอ่ะค่ะโอเคฮะคางคกขึ้นฮอครับอันนี้ครับสำหรับคุณอู๋ไม่ใช่ครับคางคกไม่ใช่พี่ดาพยายมครับพี่ดาพยายมพี่ดาพยายามนะครับผมอันนี้ที่ดาพยายมนี่เขาเป็นหนังเรียกไซไฟนะออกไซไฟไซไฟมันมีพลังมีอะไรนะแล้วคุณมีพลังด้วยไหมไม่มีครับธรรมดาเหรอครับผมเป็นเล่นเป็นยมครับฮะจริงป่ะเนี่ยผู้เล่นครับเล่นเป็นมาเฟียว่าเล่นเป็นยมจะมาต่อยไม่ตอนแรกเห็นมันนั่งไงจะต่อยเออลืมไปมันตัวใหญ่ใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนยืนดิโอ้ตัวใหญ่มากโอ้โหเออดีนะเดี๋ยวจะแค่นี้แล้วนะใหญ่มากเลยไม่มีนี่เธอไม่ต้องอะไรเขานี่เขาใหญ่มากไอ้อีกเรื่องเล่นด้วยนักสู้มหาการครับผมอันนี้เป็นกลุ่มใครอ่ะกลุ่มเวียครับเอากลุ่มเวียครับผมกลุ่มเวกเด็กใช่อ๋อแล้วเรามีอิทธิฤทธิ์อะไรเขาไหมเราเป็นเหมือนมนุษย์โคลนนิ่งขึ้นมาครับมนุษย์โคลนนิ่งโอ้โหอันนี้เขาเล่นออกแนวไซไฟทั้งคู่เลยนะออกบู๊ใช่ครับนะเดี๋ยวผมงงไอ้เรื่องอะไรที่หนังไซไฟนี่ที่ดูในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับดีอินเทอร์เน็ตอะไรดูทีวีอะไรดูในอินเทอร์เน็ตอะไรอ่ะก็มัน Wi-Fi อะไรโอ้วีฟีไซไฟไอ้บ้าเก่งภาษาสนใจไหมเชียร์พี่เขาหน่อย You know you understand you know Wi-Fi and you watchTV ไม่เดี๋ยวนี้ผมถังแก๊สที่บ้านน่ะต่ออินเทอร์เน็ตได้เฮ้ยมาเขียนวัตถุ Wi-Fi ใช่ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้นะโอเคเท่าไหร่เท่าไหร่จดจดไว้เอา20บาทใช้แล้วออกเครดิตให้ด้วยนะทั้งแก๊สต่อเน็ตได้ทั้งแก๊สต่อเน็ตได้ทั้งแก๊สต่อเน็ตได้วัตถุ Wi-Fi โอ้โหเอานี่เดี๋ยวซิงเกิลของคุณดีกว่าหน่อยครับผมก็ยังห่างหายไป4ปีครับก็มาอยู่กับสหภาพดนตรีอืมอ๋อโอเคพวกพี่ป้อมเลยพี่ป้อมอัศนีพี่ดีพี่ดีนิติพงศ์ครับพี่ใหญ่อาทิตย์สารจุฑาครับชวนไปร้องอันนี้ออกเป็นซิงเกิลเป็นรวมเลยครับ10เพลง10ศิลปินซิงเกิลชื่ออะไรกินอยู่กับปากอยากอยู่กับน้องครับกินไม่ชอบอยากอยู่กับน้องกินอยู่กับปากอยากอยู่กับน้องอันนี้ก็อะไรอะไรนี่ก็ยังมีคางคกขึ้นวอยขึ้นหอได้กินอยู่กับปากอยากกินอยู่กับปากอยากอยู่กับน้องอยากอยู่กับน้องมาฟิชเชอริ่งกันไหมลาอย่าเอาชีวิตพี่เขามาแปะก็นี่ไงเอานี่ไง
เรายังไม่รอดเลยล่ะเฮ้ยนี่เขา44วิวแล้วนะ44วิวแล้วแซงไป1วิวแล้วไม่1วิวแล้วโอเคอ้าวนี่ดาราของท่านของเราวันนี้นะฮะอ้าวน้องนั้นวันนี้เป็นน้องๆที่เดิมเนี่ยใช่มั้ยน้องๆแก่วิทยาการอาชีพบ้านแพ้วนะครับอยู่ในท่ายของฮอตพอตครับโชว์แล้วมาขอของรางวัลนะถ้าหากว่าเกิน70คะแนนก็ได้ของรางวัลไปแต่ถ้าไม่ถึง70คะแนนครับแบงค์วันเดอร์ครับมอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทพบแก๊งแมวเหนียวเลยนะครับคุณแดนนี่คุณกอบโชคครับออกไปหาข้อมูลนอกสถานที่ครับพี่ครับครับนัดกับขอโชคว่าเราจะไปกันที่ตลาดน้ำบางหลวงครับพี่ตลาดน้ำคลองบางหลวงเดี๋ยวตลาดน้ำคลองบางหลวงอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนคลองบางหลวงอยู่ที่ไหนก่อนเพชรเกษม28ครับเขาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับอ๋อนี่ก็ไปเที่ยวกันศุกร์เสาร์อาทิตย์สามารถไปเที่ยวได้แบบบรรยากาศคล้ายๆต่างจังหวัดไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือไปกินขนมโบรงโบราณป้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือก็บอกอ้าวนี่มันไอ้แก๊งแมวเหมียวนี่ใช่ไหมลูกใช่ครับป้าไปตลาดคลองบางหลวงครับกินก๋วยเตี๋ยวไหมลูกบอกป้าผมอยากจะมาดูโชว์อะไรแปลกๆมีบ้างไหมแถวนี้ป้าก็บอกว่าถ้าอยากจะดูโชว์หรืออยากจะดูอะไรแปลกใช่สุดคลองนี้หรือสุดสะพานปูนนี้มีบ้านศิลปินเอ็งลองไปดูนะได้ข่าวเขามีคนเชิดหุ่นหุ่นเชิดคนเฮ้ยจริงเหรอป้าคนเชิดหุ่นหุ่นเชิดคนก็ดีเขารวมตัวอยู่ที่นั่นกันเหรอใช่ที่สำคัญแกบอกว่าไม่เก็บค่าใช้จ่ายนี่ฟรีถามเลยถามเลยเน้นเลยโชว์ฟรีฟรีเหรออ่าแล้วมารายการเราอ่ะฟรีด้วยฟรีดิไอ้ยะนี่แหละแบบป้าเลยชอบใช้ได้เอาของฟรีมาเนี่ยดีรายการเราสบายขออนุญาตใช้เวทีนี้โชว์เลยไม่เอาของไม่เอาเรียกพี่เขามาคุยก่อนว่าโชว์อะไรยังไงได้ครับนะหัวหน้าคณะผู้ควบคุมทีมนะครับคุณศิวัฒน์สังสวนคุณหนึ่งครับเชิญครับคุยเรื่องนี้ก่อนความเป็นมาของอะไรนะที่คุณไปโชว์ที่บ้านศิลปินก็คือการแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงคณะคำนายคณะอะไรนะคำนายคำนายคำนายก็ได้บุคคลท่านหนึ่งนะครับนั่นคืออาจารย์ออสวัชระประยุนธรรมนะครับท่านเป็นประติมากรนะครับร่วมมหาวิทยาลัยศิลปกรผมเคยร่วมงานกับท่านแล้วอันนี้ท่านก็เห็นถึงฝีมือถึงความสามารถนะครับว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยปัจจุบันเนี้ยอาชีพแบบนี้ที่อนุรักษ์ศิลปะแบบนี้ไว้มันแทบจะไม่มีแล้วนะครับไม่มีการเปิดสอนด้วยก็เลยรวบรวมพวกเราทั้งหมด15ชีวิตครับผมแล้วก็มาสร้างเป็นหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงคณะคำนายคณะคำนายใช่ครับเมื่อกี้คุณกอบบอกว่าที่บ้านศิลปินนี่เขาให้ดูฟรีด้วยนะครับผมไม่เก็บตังค์เลยครับเราเป็นการเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะในไทยนะครับซึ่งปัจจุบันก็เหลือน้อยมากแล้วครับเราก็คิดว่าไม่ควรจะเก็บครับอยากให้คนไทยได้ดูทุกคนได้ดูไม่ว่าจะมีจะจนได้ดูหมดเพราะว่าเป็นศิลปะที่หาชมยากแล้วนะครับน้องๆเด็กรุ่นใหม่ๆที่มาชมเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ได้มาชมเดี๋ยวมาเรียนด้วยครับแล้วก็นิดนึงจะลักษณะพิเศษของหุ่นละครเล็กคณะคำนายนะครับพิเศษเลยคือเราจะแตกต่างกับหุ่นชนิดอื่นคือผู้เชิดเนี่ยจะใช้ใส่หน้ากากเพราะอะไรเพราะใส่หน้ากากใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าสีดำหมดเลยเพราะว่าเราต้องการจะลดทอนความเป็นมนุษย์ออกไปนะครับไม่ให้ไปกวนผู้ชมอยากให้ผู้ชมเนี่ยโฟกัสมาที่ตัวหุ่นมีการเล่นผสมผสานระหว่างผสมผสานคนปกติกับหุ่นก็คือเราอยากให้เห็นว่าเห็นสเกลของตัวหุ่นครับหุ่นละครเล็กเนี่ยก็คือจะตัวเล็กใช่ไหมครับจะประมาณ1เมตรนะครับก็จะแสดงในตัวของตัวลิงนะครับแล้วส่วนในตัวของยักษ์ที่จะเป็นคนเชิดโขนเราก็ใช้ผู้เล่นเนี่ยผู้แสดงเนี่ยใช้คนจริงเพื่อจะได้เห็นสเกลเปรียบเทียบว่าตัวยักษ์เนี่ยเป็นตัวขนาดนี้นะมีตัวความใหญ่โตกว่าตัวลิงแล้วก็เข้าสู้รบกันในกระบวนท่าของการแสดงโขนอ๋อนี่เราก็จะได้อารมณ์คือได้สเกลด้วยไงเพราะธรรมดาเราดูโขนธรรมดาลิงกับยักษ์จะตัวเท่ากันแล้วก็สู้กันถูกไหมแบบทศกัณฐ์กับหนุมานนี่สู้กันตัวเท่ากันเลยแต่ว่าถ้าเกิดดูของเขานี่คือทศกัณฐ์เป็นยักษ์ก็ตัวใหญ่หนุมานก็ตัวจิ๋วเลยแบบมาสู้กันมันก็ได้อีกแบบนึงนะเอาละวันนี้เดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่าเพราะว่านี้มาโชว์ให้เราดูเฉยๆนะเพราะว่านี่ถึงว่าเป็นระดับของอาจารย์หรืออะไรทุกวันนี้เห็นบอกว่ามีเด็กๆไปขอเรียนด้วยใช่ครับนะฮะผู้ปกครองก็พามาเรียนกับเราแล้วก็สอนให้ฟรีเช่นกันฟรีนะครับครับแค่สอนฟรีครับครับเดี๋ยวไปชมเลยดีกว่าครับนะครับคนเชิดโขนปะทะคนเชิดหุ่นครับอ
ายการเกมพันหน้าเอื้ออาทรทุกวันอาทิตย์ครับวันนี้สนุกสนานกันแน่นอนนะฮะเพราะว่าวันนี้ดารารับเชิญของเราสีสันสดใสแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคู่แรกเลยลูลูลาล่าอาสยามนะครับสวัสดีค่ะคุณอู๋นวพลด้วยนะขอต้อนรับแล้วก็คุณไทยธนาวุฒิครับแล้วก็คุณไทยเอกพันธ์คุณท็อปธนานีนุชครับสวัสดีครับสีสันสดใสลู่ลาล่าอาสยามแล้วไหนมาไหนต้องสดใสอย่างนี้ใช่เลยค่ะนี่เขาสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีคุณลิงด้วยยักษ์เลยก็คือคุณหนึ่งเองนะครับคุณหนึ่งเองนะคุณหนึ่งเองโอ้ต้องบอกว่าการโชว์อันนี้แบบว่าดูแล้วแบบมันเป็นศิลปะที่ตื่นตาตื่นใจนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วที่บ้านศิลปินคณะคณะคำนายเนี่ยเขาเล่นโชว์ฟรีนะไปดูกันฟรีจริงๆแล้วจิตใจของคุณหนึ่งเองก็อยากจะให้น้องๆนะครับหรือว่าชาวบ้านทุกคนเล่นสำหรับคนไทยไม่ได้แบบเป็นการเล่นโชว์สำหรับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวว่าอย่างนั้นอยากให้ทุกคนทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ว่าจริงๆแล้วอยากให้คนไทยสืบสานวัฒนธรรมครับว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับมาร่วมรายการกับเราถ้าติดต่อไปโชว์ก็ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับเบอร์02ครับ868 5279ครับผมศิลปินคณะหุ่นคำนายนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้คลิปพันหน้าครับเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปพันหน้าครับวันนี้ต้องมายืนอยู่ที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีครับท่านผู้ชมที่มาถึงที่นี่ก็เหมือนเคยครับท่านผู้ชมครับมีอีเมลมาหาต้องนะฮะจากคุณสุรวุฒิครับหรือคุณแว่นนะครับเขาสามารถจุดเทียนให้ติดได้โดยที่ไม่ต้องเอาไฟมาจ่อที่ชนวนเทียนเลยครับท่านผู้ชมครับ